เห็นบอกล่อยากันทั้งวัดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ล่อเหล้าด้วยเปิดภาพตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมฮะผู้กำกับสภ.ละหารทรายพันตำรวจเอกมนัสวุฒิบรรยงพร้อมกับปลัดอาวุโสละหารทรายบุกเข้าไปตรวจสอบวัดวัดแห่งนี้จริงๆมันจะต้องมีภาพคลิปขึ้นมาก่อนขอดูภาพคลิปก่อนมันมีภาพคลิปที่พระเหมือนกำลังนั่งโจ้กันอยู่ในวัดแล้วมีอุปกรณ์นี่คุณผู้ชมฮะคนหนึ่งเล่นเหล้าขาวคนหนึ่งเล่นยาบ้านะฮะแล้วก็ปรากฏนี่ภาพนี้อันนี้คือยกบ้องใช่ไหมภาพเป็นอะไรยาเสพยาพูดบ้างสิพูดบ้างสิตอนนี้ให้พูดแล้วพูดจิตดีเหมือนผียาค่ะนี่เราต้องเบลอไว้นะคะมีบางคนบอกแหมนั่งพูดก็พูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะ ก็ให้พูดบางทีจิตดีก็ไม่พูดเอาเล่าอ่ะเนี่ยอ่ะเล่าตอนนี้เล่าอ่ะต้องบอกนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดค่ะชาวบ้านแจ้งบอกว่าระอาเหลือเกินพระในวัดเนี่ยเสพยาแล้วก็เมาเหล้ามั่วสุมกันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาถึงขอตรวจฉี่เลยแป๊บนึงอันนี้คือคลิปต้นเรื่องที่ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวมันมีทั้งเหล้าขาวแล้วมันก็มีกองบ้องเปิดภาพวันนี้เขาเรียกพระทั้งวัดครับมาตรวจสอบปรากฏว่ามี5รูปนะครับคุณผู้ชมฮะ5รูปจับตรวจเยี่ยวกลายเป็นเยี่ยวม่วงพระเดียวคุณผู้ชมฮะแกยอมรับนะฮะว่าแกเล่นยาบ้าจริงซื้อมาจากวัยรุ่นเม็ดละ50-60แกเล่นยาเนี่ยวันละ2เม็ดนะครับถามบอกว่าเอาจริงแล้วทำไมถึงเล่นก็วัยรุ่นมันเอามาขาย5รูป5คนไม่ต้องเรียกว่ารูปเนี่ยนะฮะอดีตเจ้าอาวาสหลวงตาเมาอายุ56ปีตอนที่ไปเจอเนี่ยเจ้าตัวยอมรับว่าไม่ได้เล่นยาแต่กินเหล้าขาวคุณผู้ชมฮะซึ่งนี่คือการตรวจเยี่ยวมีเสียงด้วยใช่ไหมรู้สึกจะมีเสียงเอาเป็นเสียงของพระเมาก่อนพระเมาเอาฟังเสียงหน่อยฮะ34พรรษา13 14พรรษาหลวงตาเมาผมได้รู้ว่าหลวงตาเมาเนี่ยดื่มเหล้าจริงไหมครับตอนเย็นใช่ใช่ดื่มเหล้าเนาะเห็นว่าหลวงตาเมาเอาลูกเอาเมียมาอยู่ในวัดด้วยนะครับไม่มีที่อยู่ว่าเจ้าวาดเขาให้มาอยู่ชั่วคราวอ๋อเจ้าวาดให้มาอยู่ชั่วคราวจ้ะผมฮะหลวงตาเมาแกเป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้วชื่อแกน่ารักนะฮะชื่อหลวงตาเมาแล้วแกก็ล่อเหล้าขาวซะด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ชีวิตก็คงจะไม่เหงาอ่ะลูกเมียอยู่พร้อมหน้ากันหมดเลยนะฮะปรากฏว่าวันนี้หลวงพี่ต๋องฮะกับหลวงพี่เดี่ยวคุณผู้ชมฮะคนที่มีภาพล่อบ้องกัญชากับกำลังกระดกเหล้าปรากฏว่าต๋องกับเดี่ยวยอมรับว่าเล่นยาบ้าจริงมีเด็กขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาขายให้ในวัดเด็กมันชอบถามว่าจะเอากี่เม็ดตัวเองก็บอกเอา2เม็ดพอถามว่าแล้วเสพกันเม็ดละกี่บาทเม็ดละ70เอาเงินมาจากไหนเงินโยมถวายนี่ฮะแล้วท่านคิดว่าได้บุญไหมถวายเงินให้พระพระเอามาล่อเหล้าขาวกับยาบ้าฟังเสียงหน่อยฮะเมื่อ2วันที่ทําวันที่แล้วกี่เม็ดครับ2 3เม็ดนี่ครับ2 3เม็ดเราไปซื้อมายังไงครับราคาเม็ดเท่าไหร่ให้เราไปเอามาให้นี่ๆบอกมาให้มันก็เอามาให้กี่บาทครับแล้วแต่มันจะให้มันครับแล้วแต่จะให้แล้วหลวงพี่เสพตลอดเลยนะแม่พรรษาเนี่ยนะนานครั้งหนึ่งครับเยอะไหมหลวงพี่ที่ว่าเสพกันพระรูปอื่นนะเสพไม่รู้แต่ครับรูปไม่รู้ครับรูปอื่นไม่รู้ครับแล้วรู้ไหมว่าเขามีการร้องเรียนคนเดียวไม่รู้ครับไม่รู้ครับอ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะมี5คนที่โดนจับศึกเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะฮะ